ดาดาพี่วุฒิบุรีออกไปพี่วุฒิพี่วุฒิอย่าไล่ลุลีเลยนะคะลุลีเป็นห่วงพี่วุฒินะคะต้องมาเป็นห่วงพี่เลยออกไปเดี๋ยวนี้พี่ไม่อยากให้ใครเข้าใจเราสองคนผิดอีกออกไปไม่ค่ะลุลีไม่ออกไปไหนทั้งนั้นลุลีเป็นของพี่วุฒิแล้วนะคะไม่ต้องมารักพี่พี่รักลัดดาคนเดียวได้ยินไหมพี่รักลัดดาคนเดียวลัดดาตายไปแล้วนะคะพี่วุฒิยอมรับสักทีว่าลัดดาตายไปแล้วไม่พี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อจนกว่าพี่จะได้เห็นศพลัดดาไม่งั้นพี่ไม่มีวันเชื่อว่าลัดดาตายแล้วพี่รักลัดดาคนเดียวลัดดาไม่เคยตายไปจากใจพี่ได้ยินไหมพี่รักลัดดาคนเดียวพี่รักลัดดาคนเดียวพี่วันหยุดท้องกันเองได้ไหมว่ารักลัดดาหันมามองลุลีบ้างได้ไหมคะพี่ไม่เคยรักลุลีเลยพี่รักลัดดาคนเดียวลุลีได้ยินไหมว่าพี่รักลัดดาคนเดียวอย่างเธอไม่มีวันหรอกไปจากลีแม้กระทั่งโอกาสหรือความรักที่ลูลีอยากจะได้ทำไมคะทำไมพ่อลูลีทำทุกอย่างเพื่อพี่พุทธให้เขาหันมารักลูลีทำไมเขาไม่เคยหันมามองลูลีเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนพ่อจะทำร้ายลูลีมีบังคับให้ลูลีทำในสิ่งที่ลูลีไม่อยากจะทำวันนี้ลุลีก็ทำในสิ่งที่ลุลีไม่อยากทำค่ะพ่อเห็นมือลุลีไหมคะมันมีแต่เลือดพ่อเห็นเลือดในมือลุลีไหมคะมันเต็มไปหมดThank you.
ี๋ยวลำดวนจะเช็ดตัวให้นะคะคุณวุฒิจะได้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นดาอย่าทิ้งพี่ไปดากลับมาหาพี่เลยนะดาลำดวนเช็ดตัวให้ก่อนนะคะคุณวุฒิดาไม่สงสารพี่บ้างเลยเหรอดาทำไมต้องให้พี่ทรมานแบบนี้ด้วยคุณวุฒิคะยังนึกถึงคุณระดาอีกเหรอคะคุณระดาเขาหนีคุณวุฒิไปไหนถึงไหนก็แล้วดาคุณวุฒิคะเมื่อไหร่คุณวุฒิจะลืมคุณระดาได้สักทีคะลำดวนจะคอยอยู่เคียงข้างคุณวุฒิลำดวนสัญญานะคะว่าลำดวนจะไม่ทิ้งคุณวุฒิไปไหนใช่ค่ะพี่วุฒิระดากลับมาหาพี่วุฒิหรอค่ะระดาสัญญานะคะว่าระดาจะไม่ทิ้งพี่วุฒิไปไหนระดารักพี่วุฒินะคะอย่าครับเดี๋ยวผมเก็บเองครับระวังครับค่ะตาใจคอไม่ดีเลยอะค่ะรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่อยังไงก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์หมอมีลำดวนคอยดูแลอยู่แล้วก็ยังมีคุณวุฒิอีกคนนะครับสงสัยระดาคงคิดมากไปมั้งคะระดาครับทำใจให้สบายนะครับตอนนี้อาจารย์หมอได้กำลังใจจากระดาแล้วยังไงท่านก็ต้องดีขึ้นที่พี่ทำลงไปแล้วลุลีล่ะทำไมพี่วุฒิไม่รับผิดชอบ